ื่อไทยพรรคเพื่อไทยรัฐบาลก็คือจะประกาศแล้วถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพนะพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพหรือพรรคเพื่อไทยร่วมกับประชาชนก็ต้องยึดหลักที่ผมได้แถลงนโยบายไปว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เลือกสส.ร. 77 คนแล้ว 77 คนคือเลขที่ถูกแล้วก็ไปให้เขายกร่างกันเองโดยรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องก็เราได้แถลงว่าอย่างนั้นแต่ความเห็นข้อเสนอของที่ว่าก็เป็นสิ่งเดี๋ยวนี้จะทำไปตามเด็กครับเพราะประชาชนทุกฝ่ายได้อย่าไปคิดว่าเราคิดอย่างนี้เราประชาชนจะเจอไม่ได้แล้วถ้าไปตั้งคณะขึ้นมามันก็ถูกคนหาอีกเนี่ยตั้งคณะขึ้นมาเพื่อยกบ้านเป็นประโยชน์ของเราแต่77คนสสร.ขึ้นมาเป็นการยกบ้านแล้ว77เป็นเรื่องที่สองให้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นใครกำกับผมยืนยันแบบนี้และผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันจะทำอย่างผมว่าเนี่ยสสร.มาจากการเลือกตั้ง77คนไม่รู้ประชาชนจะเลือกใครเป็นเจ็ดคนไปเลือกที่สองก็ไม่เลือกเข้ามาการเลือกตั้งแล้วก็เป็นสิ่งของเขาจะเลือกที่สองการตามหลักฐานวิชาชีพและการแก้ไขข้อมูลมันไม่ชี้เรื่องคอขาดบาดตายเพราะมันต้องทำให้ดีกว่าอย่าพักเมื่อใดที่ผมไปหาเสียงทุกที่ผมบอกนะดูปี50เนี่ยต้นทางมาจากการวัดเรารับไม่ได้นั่นเราก็บอกประชาชนว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเยอะวันนี้เขาเลือกมาเยอะแล้วไม่มีแล้วครับอย่าไปคิดเลยอย่างในอดีตเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเอาผู้ที่เป็นคนบุญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมายกร่างกันก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วก็เวลานี้อย่างเลือกที่ชายที่70จังหวัดเนี่ยเห็นไหมครับว่าเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้คนมาตรงหรือเปล่ามันจะติดพวกกันไหมที่เลือกกันเข้ามาวันนี้เนี่ยอาจจะไปคิดแบบเขาไม่ได้ผมคิดเราพัฒนาวันนี้ผมยังยืนยันนะและสมาชิกสภาล่างต้องมาจากการเลือกตั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยมีแน่เลยจ้ะออกมาช่วงต่อมากดดันอีต่างคนนี้โยงคนโน้นต่างคนโน้นโยงคนนี้แต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งจบ